สวัสดีครับขึ้น DE ขณะปิดฝาตอนปั่นแห้งครับเป็นเครื่องซักผ้า Samsung 10 กิโลรุ่น WA12W9 ใช้ไฟ220โวลต์50เฮิรตซ์470วัตต์ 1.94 แอมป์ปริมาณน้ำมาตรฐาน83ลิตรปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน217ลิตรเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วทำการทดสอบนะครับของฟอร์มไหนกด power กดสปินจากนั้นก็กดสตาร์ทเครื่องก็จะทำการเดน้ำทิ้งประมาณ2นาทีก็จะทำการปั่นแห้งขึ้นเลข13 10ตอนนี้ผมปิดฝาอยู่นะครับก็ไม่เห็นเกิดอาการขึ้นดีอย่างที่เขาบอกนะครับแต่เปิดฝาขึ้นดีดีย่อมาจากดอเออร์เรอร์แปลว่าสวิตช์ประตูมีปัญหาหรือไม่ได้ปิดสนิทจากการทดสอบเบื้องต้นปรากฏว่าไม่พบว่าเสียแต่อย่างใดแต่ทางคนที่เอามาซ่อมเขาบอกว่าขึ้น DE ขณะปั่นแห้งขณะปิดฝาแต่พอมาเทสไม่เป็นครับอันนี้ก็จะเป็นงานแบบรวนซึ่งจะซ่อมยากครับอาการนี้จะเป็นอาการที่ซ่อมยากนะครับเพราะว่าเรามาทำแล้วไม่เกิดขึ้นแต่เวลาเขาใช้เขาเกิดอาการขึ้นดีขณะปิดฝากดปุ่ม power off จากนั้นให้ดึงปลั๊กไฟออกนี่ก็เป็นน็อตฝาด้านบนนะครับของด้านหลังซึ่งเราจะต้องถอดเราจะต้องทำการไล่ทั้งด้านหน้าเราจะต้องทำการไล่ตรงสวิตช์ประตูแล้วก็สายไฟที่ไปยังแผงบอร์ดควบคุมนะครับซึ่งจะไปและสายไฟซึ่งจะไปที่บอร์ดควบคุมเราจะต้องเช็คเส้นทางอย่างละเอียดเนื่องจากอาการนี้มันเป็นอาการรวนซึ่งจะซ่อมยากมากครับถ้าไม่อย่างนั้นจะถูกตีกลับได้ถ้าเราไม่หาสาเหตุที่แท้จริงให้ถอดจุกยางตรงนี้ออกมานี่ก็คือจุกยางหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็ปิดกันน้ำเข้าไปที่หัวน็อตถ้าไม่มีตัวนี้น็อตจะเป็นสนิมพอน็อตออกมาอีกแผงด้านหน้านี้ก็จะมีน็อต2ตัวการถอดรุ่นนี้จะต่างจากรุ่นเดิมใช้งัดขึ้นมาก่อนงัดดึงขึ้นมาก่อนจากนั้นก็จากนั้นก็ตบเข้าไปมันไม่เหมือนกับการถอดรุ่นเดิมนะอันนี้ใช้ตบเข้าไปอย่างนี้ส่วนของเดิมนั้นก็จะตบจากขวาไปซ้ายส่วนอันนี้ตบจากหน้าไปหลังก็จะออกได้อย่างง่ายดายครับไม่ต้องตบแรงนะครับเดี๋ยวเขี้ยวมันจะหักนี่ก็คือเขี้ยวของมันอาจจะค่อยๆดึงออกก็ได้นะครับไม่ต้องตบแต่ตบช่วยนิดหน่อยเบาๆก็ออกง่ายครับเราจะต้องทำการไล่เส้นทางนะครับตามสายไฟสวิตช์ประตูเข้ามาที่แผงบอร์ดควบคุมตรงนี้เดี๋ยวตอนหน้าเราจะต้องมาจัดการรวมถึงสวิตช์ประตูด้วยคลิกติดตามคลิกแชร์ขอบคุณครับ